จะเห็นเนินสูงเลยครับไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์หรือเปล่าโอ้โหยังเหลือซากให้เห็นชัดเจนเลยนะก่ออิฐมีหลุมลงไปข้างล่างด้วยนี่แหละครับที่พังทลายหมดแล้วนะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับวัดอโยธยาก็คือสถานพินิจเด็กนะครับซึ่งจะมีวัดร้างเนี่ยอยู่ข้างๆกับสถานพินิจเด็กก็เลยจะพาไปชมนะเป็นวัดร้างในสมัยอยุธยาครับชื่อว่าวัดสิงห์นารายณ์มีพิกัดก็อยู่ตรงข้ามกับวัดอโยธยานะครับเดี๋ยวไปกันนะเดี๋ยวพาไปชมว่าจะเหลือซากอะไรบ้างเดินไปเราจะมีเป็นเส้นทางเล็กๆอยู่ข้างๆกับสถานพินิจเราเดินเรียบกำแพงไปเลยนะจะเป็นวัดร้างในสมัยอยุธยาซึ่งก็จะมีซากของโบราณสถานอยู่ด้วยตอนนี้ก็จะเดินมาถึงด้านข้างแล้วนะเดินเรียบไปนี่ นะจะมีทางเดินไปตรงนี้แต่เดิมเนี่ยมันจะมีต้นไม้รกมากเลยนะแต่เหมือนว่าตอนนี้เขามีการถางป่าทำให้มันดูโล่งขึ้นเข้าง่ายขึ้นนี่ฮะปกติมันจะแบบรกเลยนะตรงนี้นี่แบบมีทางเข้าไปแบบสะดวกแล้วตอนนี้นนนำไปแล้วนะเหมือนเขาแบบถางเข้าไปเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยเขาดูแลอยู่ตอนนี้นะเขาก็จะมีการไปถางหญ้าถางป่าด้วยดูแลความสะอาดด้วยวัดร้างอันซีนอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแนะนำอีกวัดหนึ่งนะเดี๋ยวนะเข้าทางไหนดูก่อนแต่เข้ามาตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นพวกเศษอิฐเศษอะไรแล้วนะพวกเศษอิฐโบราณเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเราจะเริ่มเห็นเศษอิฐตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เป็นแตกหักเยอะเลยนี่แหละครับเศษอิฐของโบราณสถานที่วัดสิงห์นารายเหมือนจะมีช่องทางตรงนี้ที่เขาเคยเดินเข้ามาชมกันวัดร้างที่อยุธยามีเยอะนะถ้าเท่าที่นับกันเขาสำรวจกันเนี่ยราว400กว่าวัดโอ้อิฐใหญ่เหมือนกันนะอิฐใหญ่เลยเริ่มมีก้อนอิฐที่หนาแน่นมากขึ้นแล้วเริ่มพบเยอะขึ้นแสดงว่าใกล้กับโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้อิฐเยอะเลยตรงนี้เราจะเห็นเป็นเนินสูงๆขึ้นมานี่แหละครับเป็นซากของโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่นะอิฐจะหนาแน่นมากเยอะมากตรงนี้อาจจะเป็นอาคารหรือว่าอาจจะเป็นเจดีย์ซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าสันฐานเป็นอย่างไรเป็นวัดร้างที่ยังไม่ผ่านการสำรวจทางโบราณคดีจะเห็นเนินสูงเลยครับนี่สูงเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์หรือเปล่าก็จะมีร่องรอยในการขุดหาสมบัติด้วยนะเนี่ยเป็นร่องหลุมลงไปตรงนี้โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เห็นไกลๆตรงโน้นผมเห็นเป็นหินทรายนะน่าจะเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปถือว่าเป็นองค์ใหญ่มากเลยนะครับพระพุทธรูปจริงๆนะก็จะเห็นเป็นนิ้วพระบาทเป็นส่วนของหน้าตักครับแล้วก็เป็นส่วนของลำตัวเป็นพระกรโอ้โหยังเหลือซากให้เห็นชัดเจนเลยนะก่ออิฐมีหลุมลงไปข้างล่างด้วยนี่แหละครับที่พังทลายหมดแล้วนะโอ้เข้ามาในป่านี้อันซีนเลยครับอาจจะขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนนี้มีร่องรอยในการขุดหาด้วยขุดหาสมบัติในอดีตนะไม่ใช่ปัจจุบันนะคงจะเป็นซากเจดีย์นะนี่หลุมลึกลงไปตรงนี้เลย
ห็นชิ้นส่วนหินทรายผมว่าน่าจะเป็นใบเสมาเพราะว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนส่วนล่างนะของใบเสมาที่ปักลงพื้นนะส่วนบนน่ะหายไปแล้วหินทรายแดงแล้วก็เจอพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่าอยุธยาตอนกลางเลยนะแต่ก็ต้องขึ้นกับการสำรวจทางโบราณคดีอีกทีหนึ่งนะแต่แถบเนี้ยจะมีวัดเก่าเยอะมากเลยที่เรียกว่าโซนอโยธยาจะมีวัดเก่าแก่เลี้ยงลงมาตั้งแต่วัดสามปลื้มนะเพราะว่าจะเป็นเส้นบริเวณของวัดใหญ่ชัยมงคลนะไล่มาเรื่อยๆจะมีวัดร้างวัดเก่าแก่สารพัดวัดเลยตรงนี้แล้วก็วัดอโยธยาอยู่ตรงข้ามนอกจากที่เราได้พบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายองค์ขนาดใหญ่แล้วนะตรงนี้เราพบเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปปูนปั้นด้วยองค์ขนาดใหญ่เช่นกันก็แสดงว่าที่นี่ครับมีทั้งพระพุทธรูปปูนปั้นด้วยซึ่งพระพุทธรูปปูนปั้นเนี่ยนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนะแล้วก็มีพระหินทรายด้วยซึ่งก็คงจะอยู่มาหลายยุคหลายสมัยนะวัดนี้จนกระทั่งถูกทิ้งร้างลงหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับก็ออกมาจากป่าแล้วนะวัดสิงห์นารายณ์ด้านหลังผมตรงนี้ที่เข้าไปตรงนี้มุดเข้าไปเหมือนจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามีเหมือนทางคนเดินเข้าไปเดินเข้าไปก็จะพบกับซากโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ชัดเจนเลยนะลองมาชมกันนะครับก็อยู่ข้างๆกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กอยุธยาตรงข้ามกับวัดอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่เพราะว่าน่าจะเก่าแก่อีกวัดหนึ่งเลยแหละไม่ต่ำกว่าอยุธยาตอนกลางแน่ๆไปกันครับออกจากพื้นที่แล้วครับอันนี้ก็พามาเที่ยววัดร้างแบบที่เที่ยวแบบแรกๆอ่ะแรกๆเนี่ยผมก็พาเที่ยวอย่างนี้แหละนะวันนี้ก็กลับมาพาเที่ยวแบบนี้อีกครั้งหนึ่งมาดูความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาประมาณ 7-8 ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังไม่ได้รับการบูรณะเพราะว่ามันบูรณะยากอยู่ในป่าด้วยแทบไม่หลงเหลืออะไรเลยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ